ท่านจะละลาภสมบัติได้ก็เพราะทำหมดนี้เมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้นั้นเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูเถอะความเกิดเนี่ยหันความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินหน้านี่เมื่อเท่าแก่ชราคำค่าความสมุดชุดชนลงไปกระทุกอีกและกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาธิอาพาธโลคานี่กองทุกนี่ยิ่งเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายเราไม่ได้พิจารณาค้นคว้าค้นขวายจะออกในทุกข์อันนี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาที่อาศัยสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องนี่ทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณมิได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเหล่านี้ท่านไม่ว่าทุกข์มีทั้งโขปนาภิกขังในจะจังพิกเวดูก่อนที่ชุดหายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกกันละเคลื่อนใดอธิบายมาแล้วชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละความทุกข์นี่ละสิ่งเหล่านี้มันมีแล้วประจำอยู่ลูกทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะต่ำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปรไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วมันปวดศีรษะเข้ามาหรือปวดไหนก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงนี่เพ่งเล็งดูมันโล่งเห็นแต่ว่าเป็นของเรานี่ว่าศีรษะของเราว่าศีรษะของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่ออาพาธโรคทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากยุงมาจากโน่นจากนี้เป็นโรคอันโน่นอันนี้ไม่ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่มัดที่มีในตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโรคในตาตาก็มีโรคโสตาโลโคหูก็เป็นโรคในหูคานะโลโคโรคในจมูกก็เป็นโรคคิวหาโลโคโรคในลิ้นก็เป็นโรคกายะโลโคโรคในกายก็มีโรค
มโนโลโคโลหัวใจหัวใจก็เป็นโรคมันเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วคิดดูแท้หัตถะโลโคโรคในมือมือก็เป็นโรคปาทะโลโคลงในเท้าถูกนั้นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือปอกงอมมีจะไปทำอะไรต่อปอกนั่นตัดปาดเจ้าของเลือดไหลเห็นไหมเห็นโรคนั่นล่ะเห็นไหมไม่ถือเจ้าของนั่นล่ะปาทะอันนี่โลโคลงในเท้าเกสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่งคันไม่ใช่ล่ะนักขาโลโคในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคเป็นยังไงฟันหยกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงนั้นปวดตรงนี้นารุโลโคลงในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคใช่หรือเรียกว่ามีแต่โรคของว่าอาทิโลโคโลในกระดูกนี่ที่ไม่สังโลโคโรคในเยื่อกระดูกนะนี่แหละพิจารณาดูแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันไม่ทันระบาดขึ้นมาแต่มันเหมือนแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยเห็นนี่ล่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่ล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของจริงนี้เมื่อเราจะทำของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนไม่มีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรทั้งอย่างนี่เรื่องเป็นงั้นอันนั้นพระเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเราไม่มีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สงบรวมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวโทษเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุก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 อยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกก็ไม่ฟังเลยตอนนั่งไปนอนก็ปวดตรงนู้นตรงนี้พลิกไปพัดเพี้ยนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์อีกแหละมันจะว่างไงล่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนไม่ทีนอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนก็ไม่นอนได้ก็พลิกไปข้างโน้นก็พลิกไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดจะว่างไงเดินไปนานๆก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่ยืนไปนานก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่จะว่างไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นั้นวัตถุทั้งหลายต่างๆมีถ้าตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววาหนาคืบตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้าง
ทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกมัฏฐานิปริมณฑลของทุกทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนะเป็นทุกข์ไปก่อครอบก่อชาติก่อกรรมก่อเวียนก่อภัยนานาต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปัญญิกาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากแค่คนไม่มีหรอกมันจะเป็นเลยเป็นนู่นเป็นนี่จะได้มีมียกเมียทุบบำรุงมันบำมันก็เรื่องของพยาบาลเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายมาสี่เนี่ยของบำรุงมันก็มาอยู่ตามนี้บังคับบัญชาของใครทั้งหมดเรื่องแบบนี้เห็นนั่นอย่างพากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นสิ่งตายมีสิ่งเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พยาธิไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะนะก็จะนั่งสมาธิมันเที่ยงอยู่คนเดียวนี่น่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่เนี่ยในวตาสงสารนี่ไม่แล้วจะทีจะตีทรัพย์ตีกันนั้นจะชาติมาแล้วตีครบตีชาติมาไปห่วงอันนู้นห่วงอันนี้คือคนหญิงอ่ะรักอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนู้นเป็นนี้เราไปผูกไปพันเอาตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายสินั่นใครจะตายนะเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายนอกห่วงอะดีความดีหรือบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะไปผูกไปพันมันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยหลงละเมิดเรื่องไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำเข้าของก็เป็นของเราผ่าปอนคนจะไปเป็นของเราเจอร้านนังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเปล่าทั้งนั้นแหละยับเข้ามาใกล้ตาก็ของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราใจของเราไม่ใช่เอ้ยบังนู่นเอาแต่ไม่จะเป็นว่าของเราไงเล่าเพิ่งไงได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นนะเป็นของเราแล้วตานี่ยันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกก็เนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วที่เจอนายจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามานขันธมานขันธมานก็ไม่ใช่อื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมารรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนาก็มัน
ความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละเนี่ยสัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะสิ่งอันนี้เป็นมารท่านบอกมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารอยู่ที่ไหนนี้มีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละผู้ใดท้องนี่ใหญ่ขนาดว่าผู้นั้นมารเนี่ยว่ามันออกมันคนนะมันยังไงล่ะเห็นไหมล่ะท้องไหนฟองปุ้งๆกันของคนนั้นมารนะนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แล้วเป็นมารเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารกับรูปขันธ์นี่แหละกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมารเราพิจารณาจะเป็นหลงมันได้หลงมารได้รูปในทองสังเวชคาถาธรรมเท้ารูปปังอนิจจังเนี่ยเป็นรูปไม่เทียงพิจารณาไปเท่เวทนานิจาเวทนาก็ไม่เทียงเราจึงเอาได้ยังไงล่ะท่านเห็นไปอย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เทียงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงนะมัดวิญญาณนั่นอันนี้จังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาซึ่งใดไม่เที่ยงซึ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสัญเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาพทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เพื่อภัยความตายนะนี่เนี่ยพระมันไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นเนี่ยพากันเพ่งเล็งดูเตี้ยมาพิจารณาหมดนี่เตี้ยเราจะละสกายทีวิจิกิจฉาความสงสัยเสื่อมแพงในโลกในรูปเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นศิลปัตตปรมาสไม่ต้องลุกคำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าผัวว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องลุกคำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องลุกคำเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเลยจะเห็นนี่คือกันยิ่งเป็นนั่นน่ะปวดที่ศาลเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นงานเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งประจักษ์เชื่อไม่เชื่อหรอกธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราจะลงอยู่ไหมในรูปตัวนี้เราจะลงอยู่ไหมในโลกตัวนี้แท่งโดแท้นะเนี่ยประกอบตรงนี้มันเป็นตุ่มเป็นตอนเห็นไหมล่ะยังมีหลงอยู่เหรอธรรมะมันเตือนเรารู้ให้มันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิแล้วมันดีก็เป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะท่านก็เรายังไงล่ะเนี่ยมีมัดธรรมะก็ป่วยเนี่ยเห็นไหมล่ะลุกไปมากระยาดนะเห็นไหมล่ะมีมัดนั่งตอนเรียนน้อยตอนเอามองมองแม็กยกมัดนะต้องทุกมัดให้พากันโลกเห็นเอาตอนนี้ไปจริงไม่จริงนั่งดูมันแท้เข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันโลกมันเห็นอธิบายฟังแล้วอ้าวพานั่งเข้าไปช่างมันไปทุกไปทุกนั่งดูมันแท้ไม่นานจะ30นาทีแล้วลองดูแท้เขาได้ก็เจ็บมันแท้ถึงยังไงมันโน้มเห็นมันแดดฟังมันแน่นอนเอาไปมันจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายเราก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วในภาวนากับพิจารณาเลือกเฟ้นดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วเก่านั่นนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วงับตางับปากระแพงดูใจของเราแต่ดูกายของเราเรามีเท่านี้เกิดมามีกายกับจิตเท่านี้กายนี้ก็เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วนี่จะทังวัคลิงคลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างนะไม่เป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลองโยงยังพูดจาปราศัยไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อถอนไม้ทำไรไม่ยักจางปากเหมือนกับปากกระทะห
หูหูมันก็หูกระทะนั่นมีอะไรสักอย่างปากนั้นหูก็มีคนไม่มีเฉยๆคนกระทะเห็นคนร้อยไปมันยังไปนี่เราคือกันนะตาก็มันตาไม่ไผ่มันเป็นอย่างนั้นมันใช่ได้ไม่สักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดยตาก็ไม่มีอะไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยเออไม่อุ้ยไม่คางเลยเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี้เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปปาลูกปาวจรในสามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพเราแพ่งเล็งดูในภพไหนแล้วเป็นกามภพชักท่องเที่ยวในวัฏสงฆ์กามภพในภพนี้ดำรงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจเราสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราผ่องใสไปสักกามาวจรสวรรค์เราพิจารณาคืออธิบายมาแล้วพบเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แล้วมาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปแล้วไม่ทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี้ว่าไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจากรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอเสียงเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแกนเป็นสารมีสระไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละเสียงเหล่านั้นก็ไปพระนิพพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ละความยึดถือมั่นของเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามันต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเราก็นอดดูเดี๋ยวนี้จิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั้นอย่างนั้นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อันนั้นที่พึ่งของตนซึ่งตอนนี้ไม่มีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังโอเคมีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้ทำให้กำลังนอนต่างคนต่างทำโดยเช่นมันก็รู้มันก็เห็นได้จิตใจของเรามีหลักให้พากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ในจิตในใจของเราขอสำคัญถ้ามันไม่กลัวเรื่องอันใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกกลัวเรื่องอันใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นหรอกมันกลัวตายเท่านั้นล่ะไม่กลัวตายมันมีนักกลัวหรอกกลัวตายนั่นล่ะกลัวก็ตายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายต้องมีสีสุกก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายตายหมดโลกนี้ไม่มีเหลือนั่งอยู่ตายหมดทั้งนั้นฮะก็เลยจะไม่ตายล่ะองเทียนี่มันกลัวตายหรอจะไปกลัวมันตายนี่นะความตายเรารีบคนขวายจึงจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เอาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เอาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ตึกร้านอาคารก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราต้องยึดต่อคุณพระพุทธเจ้านี่คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเมตตาไว้ในสัจจะกิริยาคาถาบอกนัตถิเมสรณังยังที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกนี้พึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้
ข้งขาหูตาจมูกของเราแล้วนี่ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมครูเป็นศาสดาผู้ชี้แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พันธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราเท่านี้นี่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคคลาธิษฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิษฐานแล้วมันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธจิตแต่ผู้รู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างมองพิจารณาดูที่พุทธแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้บดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เขาของเงินทองพึ่งได้ตึกร้านอาคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ล่ะพากันได้ยินฟังนะน้อมเมื่อเรามีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ล่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมคนตายพิจารณาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดแล้วพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้และถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เนี่ยเราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นนั่นก็ได้พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมาในแล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นเศรษฐีข้าบดีทั้งนั้นใครอยากทุกข์อยากจนอยากคนนะเพราะเราไม่ได้ทำไว้ละมันจะได้ยังไงล่ะเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมานี่เป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถานะท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านบอกปฏิรูปเทสวาโสจะบุเพกตาปิงตาตาสมาปานิทิจเอตมังคารมุตตมังแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยบุเพกตาปิงตาบุเพนกรามกรปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปานิทิจได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบจิตในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ตั้งตนที่ชอบล่ะเราไม่ประกอบกิจสี่ที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาบัดนี้พากันให้รู้สึกสำนึกก่อนไว้จึงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างแต่งานอันนี้การที่เราเกิดมานี่มีปรารถนาอยู่สามในแค่นั้นแหละทุกวันเนี่ยพากันหาจะไม่ยึดยอนนี่มีสามในท่านเนี่ยในหนึ่งต้องการโภคสมบัติวัตถุของเงินทองมากพากันหาไม่ได้ยึดยอนนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาจะไม่ได้ยอนไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นเนี่ยในสองต้องการลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยเนี่ยจะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนะเนี่ยพอจะได้ล่ะมันยังไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะ
บางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ขับไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติที่เราได้สร้างไว้เราจะทำบุญคือพระพุทธเจ้าว่ามีทานมีศีลมีภาวนานะมีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์เพื่อทานการให้หรือการตระหรือการบริจาคและทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเพ่งพิจารณาดูแท้เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือถ้าให้ทานตั้งแต่เหมือนกันหาตาเลยให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเตียนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้หมดจะเอาหน้าตาตอนเจาะควักให้นั่นท่านบอกว่าจะเลือดเนื้อก็จะเสียดให้นั่นพูดจะให้รับทานนั่นท่านชละโดยฐานะปารามีนั้นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านก็เป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากนั่นด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้นั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้อันสองการละจะต้องการรูปสวยรูปงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาเองรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่ผิดกฎผิดการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในภพใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแล้วคนทั้งหลายไม่ได้รักษาหรอกสัตว์ศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาเพื่อจะรักษาตัวของเรารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยได้เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาของเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยเป็นของงามแท้แล้วรักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันที่สองนี้ล่ะผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราไม่รักษาบุคคลอื่นเนี่ยพากันให้เป็นรู้เป็นเข้าใจอันที่สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนาภาวนานกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงภาวนาแล้วไปในพวกในฉากใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วจะพบก่อนฉากก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ปัญญาแต่กล้าคนนั้นมีปัญญาใส่มีสองความภาวนาเนี่ยคอยสำคัญในนั้นอย่างให้พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจขอปฏิบัติต่อไปนี่พากันจำไว้อันนี้สงเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานนั่นนี่แต่เป็นของของตนนั่นก็พุทธเจ้าใครแย่งจริงก็ไม่ได้เมื่อพญามารจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงเอื่นไม่นึกถึงทานะปารมีไม่นึกถึงทานพญามารนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้ตรงนั้นคนนี้คิดเข้าใกล้ท่านไม่ได้องนั่งเฉยเพราะปงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีต้องรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านตอนนี้ชุดพยามานะเขาใกล้ไม่ได้ยกมีดจะฟันหนาบจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามอดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มอดนะคนในเชิดพญามันเนี่ยก็นำท่วงตายไปหมดนี่เห็นไหมล่ะเดืออำนาจคุณวัฒนาของท่านนี่เราทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลนี่ก็เป็นอนุสรณ์เป็นสาวาลีเป็นที่ระลึกเมื่อใครทุกข์ทามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญทำกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเปรียบประมาประไม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราเชิดไฟชนะมืดก็หายไปนี่แหละนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเย็นใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวยล่ะนี่แหละพากันตั้งใจแล้วนึกอย่างเนี้ย
ว่าไงล่ะเข้าใจไหมอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมจะฟังเทศน์ไม่เทศน์ให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมซะก่อนนั่งยาวๆสักหนึ่งฟังสักหน่อยมันคือมันจะฟังธรรมไหมล่ะมันประมาณประมาณนั่งค่อยๆห่างไปได้นั่งแถวๆก็ได้หรือนั่งจอดกันแท้มันนั่งยากยันมันนี่ก็ได้สลากว้างไม่ว่างนั่งห่างกันเอานั่งเอาขอที่ภาวนาเอามาเอาบุญแน่เอานั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมถ้านั่งเคยฟังเคยนั่นอ่ะเราไปบวชทีนั้นเอาไม่เอาไปเอากราบพระสักการน้องมาขึ้นเอานั่งเล่นตะโกนกว้างนั่งสบายนั่งขับแคบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเอานั่งสบายกันดีนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายงั้นเอามือขวาวางนี่ทับกันต่อหัวกับมือจูบกันนั่งให้สบายแน่นั่นบอกเสร็จนั่งนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะให้เอานั่งอย่าให้นั่งสบายคือการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายทุกคนทุกการอะไรนั่นแหละไม่รับเนี่ยขาเดขาไว้ทับในแล้วก็เดไว้เดไปข้างหน้าเดมาเดอะไรก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาเขาหักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งสบายเราก็นั่งสบายวางท่าวางทางสบายมือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนะวางครับเนี่ยนั่งสบายสบายวางท่าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสจะไขอะไรถึงแล้ววางดูด้วยสบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคับตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังคาตรงไหนลองดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วต่อไปให้นึกพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจนึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นนึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวนับตางับปากซะนับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยๆปากก็ไม่ตีนลิ้นนะกระดกกระดิกลึกก็เฉยๆเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้อ่ะตัวของเราเนี่ยมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักเดี๋ยวนี้คือพอบอกว่ามันนี่มันซวยล้างบาปมันมีวิธีจะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นไงจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นอย่างนั้นไหมตัวของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากทุกข์อยากสบายมันทุกข์มันสบายไหมล่ะเคยอธิบายฟังไหมล่ะต่างคนต่างเช่นดูเถอะเนี่ยมันโลดเถอะกรรมมันไม่มาแต่อื่นของชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นไงจิตไม่ดีจริงว่าไม่ดีนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเลือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละ
นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่เยอะต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกข์ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเทียบประมาประมาณเหมือนกับผลต้นมะม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นจังว่าบุญและบาปสิ่งใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นถ้ามันเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานแต่นั้นเราต้องให้โลดบุญและบาปสิ่งใดใจถึงก่อนมันสำเร็จกับดวงใจนี่แล้วแต่งานเพียงพิจารณาเลยแค่มันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีแล้วเมื่อใจเรามีความสุขจะเอาความสุขมาจากไหนแล้วอะไรสุขไม่ใช่ว่าตัวของเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์เพราะเหตุใดเพราะใจเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายนี่พิจารณาดูแต่ต่อไปต่างคนต่างแผ่นเล่นดูแต่เห็นออกเป็นภัยไม่ออกหัวใจย่านตัวดูมันตัวอะไรแค่เงินโลแต่เราไปนึกเอาตัวมันกระตัวจะไปนึกมันไปนู่นไปนี่แน่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจมาให้สบายสบายเลยอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเท่าไหร่ลอยทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่านั่งสมาธิภาวนานี่ในเท่าอานิสงส์นั่งนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่หลายพากันแค่เงินโลเราทำนี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวที่มันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละไม่อยู่ถึงพื้นดินฟ้าอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นแหละสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอื้อนพากันเช่นพิจารณาดูเถอะนำธรรมนั้นก็นำไปเมื่อใจเราเป็นสุขธรรมนั้นก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นั้นก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตกเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเช่นเล่นโดติใครเป็นแบบนี้ไม่ใช่เทวดาเทวดาสร้างให้ใครมาพรมทำให้เราเราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้คอยสงบนี่ความสำคัญอยู่นั่นพากันเพ่งเล็งพิจารณามาโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมนั้นกรรมนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าวางไว้ในสัญญามงคลคาถาทั้งหลังเนี้ยกายกรรมวาจีกรรมโนกรรมนะกรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วมีแต่กรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็ไม่มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมที่ความน้อมนึกระลึกอันใดอยู่นี่กรรมสกมหิกรรมนั้นเป็นของของตนนิสัยเป็นของของใครเป็นของของตนกัญญานังวาปาปะกังวาสัจทายวิสันติเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปจะไม่สืบยังไงเล่าอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญาเนาะคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้แล้วกรรมดีเนี่ยพิจารณาดูเท่มันอยู่ที่ไหนล่ะปาปะตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนกุมอกกุมใจนักโน่งง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมความชั่วพิจารณาดูเท่ไม่ได้สิกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเราคอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจของเราเองต่อนนี้ไปตั้งคนตั้งเพ่งเล็งดู
หัวใจของเราไม่นานเท่าไรเอาสัก30นาทีลองดูแค่นี่แหละบุญอะไรเท่าเรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราได้เรามานี่เราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามจะได้ความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญล่ะเพิ่มเดินดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขนั้นนำความสุขความเจริญให้มันรู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจแน่มีความสัมพันธ์เนี่ยเอาเพิ่มเดินดูแต่เราอยากดีไหนจะล้างบาปล้างกรรมเหมือนคิดจะเปลี่ยนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความหนุ่มนึกนี่นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเราสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตคนนี้ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งเพราะจิตคนนี้ไม่ได้ไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นหมดกรรมอยู่นั่นกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดแต่นี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งอยู่นี่เราไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดสักทีที่กรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ไปต่อเรื่อยไปอยู่ที่หยุดสิที่ว่างอยู่ที่ละสิที่อย่าไปต่ออย่าไปปรุงไปแต่งได้ดูใจของเรามันไปก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็เพ่งเล็งดูที่พเวทวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อภพน้อยๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยแล้วก็เพ่งเล็งดูมันโลดที่ใครไปก่อที่ไหนล่ะไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์พูดสั้นๆสวรรค์ก็หมายใจเราทุกข์นั่นแหละความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์นั่นแหละใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันเจ้ใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นมันเจ้ไม่ใช่อื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุขสังขารร่างกายมีอะไรตายแล้วก็ไปเผาไฟขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างนี่ตอนนี้หมายต่างคนต่างสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาไว้สิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสบายใจผ่องใสนี่อยากได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอต่อไปจะมาอธิบายเรามาอธิบายจิตใจท่านทั้งหลายมาฟังด้วยเสียงฟังใจทั้งคนตั้งดูใจของเรามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ไม่รู้นะผู้ใดจะคุมไปแต่งเอาอย่างไปงั้นวางสบายสบายเดี๋ยวทุกข์จะไปนึกทุกข์นึกยากนึกน้อยนี่นึกพุทโธมันรู้ต่อไปพากันเพ่งเล็งดูนี่แหละคุณงามความดีของเรากับความชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเพ่งเรื่องรู้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหวังอยากรวยมีถิ่นไม้จะไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงอยากตกนรกเป็นยังไงต่อไปจะได้ให้พรซะพากันตั้งใจรับพรซะพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโกรธน้ำใจของเราทิพย์บุญกุศลถึงใครก็แล้วแต่ขอสงสัตว์ทั้งหลายตอนนี้ท่านจะให้พรเรา ยะถาวาริวหาปุราปาริสุเรนทิสาขันโตจินังเตตานังบุปกะปาจิตติตังปฏิตังดุหังจิตตะเมสมิสเตโตสัพเพโรปุเรนโตสังกะปาจันโทกนรโสยะถามณีโคจะโยถาสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพสัทวาสัพเพเตทูนิมิตาสัพเพเตอวมังคาราปินสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกนิสวัฏโกปินวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโหติสัตถาอภิวาทนิสิริกนิจังวุฒาปจายโนยะตาโรธรรมาทันติอายุคันโนสุขังอะนังนะเป็นไรยาดมนะ
เราไปภาวนามันเป็นกรรมของเราละนั่นเพ่งพิจารณาอย่าไปกำหนดลมทำลมหายใจสบายสบายนะดูลมหายใจของเราเราจะไปกดไปกั้นแต่ว่าวางให้สบายวางลมหายใจเป็นของสบายก็ทำใจสบายแล้วจะสบายยังบอกแล้วนี่หายใจเป็นของเย็นลมเป็นของเย็นก็ทำใจมันเย็นไม่สบายบอกคนทุกข์จะคนทุกข์คือคิดเราไม่ทุกข์นั่นแหละพิจารณาลูกทั้งหลายเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นรูปังอนิจังเวทนานิจาสัญญานิจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจังมันมีเที่ยงทุกอย่างสิ่งเหล่านี้รูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณทั้งหลายมีเที่ยงทั้งหมดดับมันไปเสียไปนะรับมาถึงมั้ยแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นั่นแหละใครเทศนาทุกข์มันรู้ไว้มันไม่ใช่ของเรามันบอกแล้วอย่าไปอดมันเอาปวดลงไปขาดลงไปขาดนั้นเราภาวนาเพื่อตายเนี่ยมันจะตายมันยืนยังไงแล้วจะตั้งอยู่บันไดล่ะนักจะตีไว้นักจะแดงทุกวิถีไปจะตายมันยิ่งกว่านี้แต่คนนี้จะสู้ไม่ไหวแล้วก็นี่จะเป็นไรล่ะครับยึดเพื่อเจริญหน้าเขาที่มันไม่ใช่ตัวเราเราเชื่อมินแต่เพราะว่าทุกครั้งในจังอนัตตานี่เขาว่าเราก็ว่าทุกครั้งอนิจจังอนัตตามันเป็นอย่างไรว่าอนิจจังคือสิ่งเนี่ยตอนน้ำเขาว่าโอ้เนี่ยมันจังแข็งจังขาพิจารณาโอ้เขาว่าอนิจจังอนิจจังเพราะอนิจจังอนิจจังมันไม่มั่นไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงสิเด้สังขารร่างกายวิญญาณของเราเนี่ยเราต้องน้อมเขาเพ่งพิจารณาดูโอ้อันนี้จังเป็นยังสิเด้เอาจะมันจะเป็นเด้เนี่ยมีเองเพราะว่าอันนี้จังอันนี้จังมันเป็นอย่างนี้คิดไปเชื่อมเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราก็ดีสังขารร่างกายเราก็ดีจริงทั้งหลายทั้งหมดในเที่ยงเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ขึ้นไปโอ้เป็นอย่างนี้เองเป็นอนิจจังว่าอนิจจังให้รู้เราเชื่อยังอันนี้โอ้เป็นอย่างนี้เราเป็นคนหลงทุกครั้งล่ะแล้วก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์โอ้ทุกข์อย่างนี้ทุกข์จริงๆนี่ไม่ได้หลอกลวงใครพระพุทธเจ้าเทศนาจริงอย่างนี้ทุกข์จริงๆเก็บเราน้อมเชื่อโอ้ทุกข์จริงๆอันเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยขังไม่มดน้ำตัวน้ำตมไม่มีที่ว่างนี่คือทุกข์ทั้งนั้นเชื่องั้นอนัตตาทำไมอนัตตาโอ้อันนี้เองเพราะอนัตตาอนัตตาคือแปลว่าไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครทั้งหมดโตเราก็ไม่อยู่แล้วแต่มันจะเป็นไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตของเราใครเป็นผู้ว่าใครเป็นผู้รู้อนัตตาเราก็จะทะเยอทะยานเต็มนิ่งใช่ว่างวัดคือจักเป็นอนัตตาแล้วเราจะดิ้นรนไปทำไมล่ะเนี่ยมันจะว่าอนัตตาแล้วก็ไม่ดิ้นไม่รนแล้วก็นิ่งเฉยดูมันอยู่ผู้ดูนั่นผู้รู้นั่นมันได้เป็นอะไรผู้รู้มันอยู่อย่างนั้นเราไปยึดไปสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นตัวมันเลยจะเป็นทุกข์อย่างเนี้ยอย่าไปยึดเอาเนี่ยเป็นงั้นแต่สำคัญอย่างอนัตตารู้จักมันเห็นไหมแป้งเล่งดูจิตของเราสงบเป็นไงคือรู้แล้วนอนเพื่อว่าฮะนอนฟังก็ได้ด้วยเรื่องของอนัตตานี่แป้งโอ้วันนี้เองคืออนัตตาอนัตตาได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนเอาแต่จะเป็นไปไม่ยึดในบังคับบัญชาใครทั้งหมดอย่างจังหวะอนัตตา
นี่อยากเป็นและก็เป็นอายุในบังคับบัญชาผู้ใดทั้งหมดแล้วก็ตั้งสติเข้มต้องดูมันนี่ดูมันเป็นพอจิตสงบแล้วมันหายแล้วจิตนั้นมันไปยึดไปถือหัวหน้าตามันว่างเมื่อมันละมันวางเมื่อไหร่พอจิตสงบมันนิ่งนี่แล้วมันไม่มีอะไรพอจิตนิ่งแล้วมันหมดพอจิตนิ่งมันหมดอันนี้เราจะไปตะคุบกันโน่นไปตะคุบกันนี่เองเงินนะไม่ได้แค่มันเรียกว่าไม่รู้จักอนัตตาตัวนั้นว่าเป็นโตเป็นตนหรือว่าตนเจ็บตนโกรธว่าหัวใจอ่อนว่าหัวใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมุนเวียนมันหลงมุขที่หนึ่งอนัตตามันจะหมุนได้ก็ตามมันเป็นได้ก็ตามวางปล่อยหมดละให้มันหมดอันพุทโธเป็นผู้รู้อยู่อันเดียวเท่านั้นนะข้อสำคัญนี่เป็นอย่างนั้นนี่ให้พากันเชื่อเล่นดูเอามันแน่นอนเชื่อมันลงในตัวของเราอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ยึดเอายานี่ใส่ก็ได้นะไม่ต้องใส่น้ำยึดผมก็ได้นี่เอายาเนี่ยเป็นลมก็ยึดปั๊บออกปากเลยได้ยานี่หาไม่มีแล้วมันได้ไปยึดเอาปั๊บที่ปากผมคืนเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมาจักบ่ายาก็จะยายางกันล่ะผมมันอยากนอนแล้วบอกไปนอนหลายแล้วเหนื่อยเห็นทางคือทุ่มได้เนี่ยนอนแล้วไปแล้วอันหัวใจมันไม่สงบมันยังนอนไม่หลับอย่าไปปรุงไปแต่งไหมฮะนี่เด้ออย่าไปคิดไปนึกกันนู้นอันนี้มาดูใจมันนิ่งเข้ามาพอรับแล้วเราไปฟุ้งซ่านมันจะปรุงไปแต่งเรื่องอันนั้นมันฟาเฟ่วางสบายสบายไปรับก็ตามทำใจสบายหายใจสบายมันก็รับมันสมาธิทำใจตั้งมั่นยันตายไม่ล่ะฮะกลัวตายไหมยังตายไหมแน่กลัวตั้งใจตั้งมั่นเด้อใจมันเที่ยงไว้อย่าตายแน่ก็เบิ้งหัวใจก่อนไหมฮะนี่ใจมันเที่ยงไหมยังบ่ตายเลยหัวใจว่ามันหู้อยู่มันสิตายยังไหมก็ตายก็บ่หู้หรอกมันหู้สิตายยังไหมแม่